สวัสดีครับพี่แดงแนวครับฮัลโหลครับสวัสดีครับคุณแบงค์ครับได้ยินนะครับพี่ครับพอดีพี่ๆที่ดูทางช่องสุวรรณภูมิมีปัญหาขัดข้องทางภาพนิดนึงพี่แต่เสียงชัดเจนโอเคต่อครับพี่ครับได้ครับครับเชิญครับพี่สนใจหุ้นช่วงนี้ต้องมาเลือกหุ้นแลกกาดแล้วนะครับเพราะว่าหุ้นที่ขึ้นไปอิ่มตัวเนี่ยมันเริ่มไม่ไหวครับต้องมาดูตัวแลกกาดแล้วก็ตัวแลกกาดเนี่ยมันก็แบ่งเป็น2ส่วนครับส่วนแรกคือแลกกาดแบบเล่นไวๆเอามันๆไม่ต้องสนใจอะไรครับอีกส่วนนึงคือแลกกาดที่เป็น PE ต่ำครับนะครับผมวันนี้ผมให้หุ้นแลกกาดที่ PE ต่ำ PE ต่ำนะครับพี่ใช่ครับแล้วก็สตอรี่ดีแล้วผมว่าผมประเมินราคาโดยฟันดาเมนทัลแล้วราคามันไปไกลกว่านี้พอสมควรครับตัวนี้คือตัว เหมืองแม่เมาะครับเหมืองแม่เมาะตัวอะไรตัวย่ออะไรครับพี่ SQ 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 ก็ธุรกิจคือขุดเหมืองครับครับขุดเหมืองนะขนอะไรต่างๆนานาที่อยู่ในเหมืองทั้งหมดขุดขึ้นมาครับนะครับเปิดหน้าเหมืองนะฮะตัวย่อคือ SQ นะครับตัวนี้งานล่าสุดคือเหมืองแม่เมาะแล้วก็เหมืองที่พม่านะครับมี2งานที่ก็กำลังจะลุ้นอยู่คืองานเหมืองแม่เมาะล็อตที่9ครับนะครับล็อตที่9นี่มูลค่า 40,000 ล้านนะครับ40,000 ล้านนะพี่ใช่ครับตอนนี้ก็มีงานในมืออยู่ 37,000 ล้านนะครับครับเหมืองแม่เมาะนี่ล็อต9น่าจะรู้ผลภายในเดือนหน้าเนี่ยตุลานะ 40,000 ล้านประมาณตุลาพฤศจิกายนประมาณ 40,000 ล้านครับครับแล้วก็เค้าก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่าเค้าจะอาจจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าไปเปิดเหมืองโพแทสของกลุ่มTRC ครับมูลค่า 3.30 ล้านมีโอกาสด้วยก็ถือว่าเหมือนก็ถือว่าตัว SQ เป็นตัวนึงที่มีโอกาสมากที่สุดเพราะว่าเป็นผู้เปิดหน้าเหมืองรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใช่ไหมครับพี่ผมประเมิน EPS ปีนี้นะครับ ที่70สตางค์นะครับ EPS 70สตางค์นะพี่หุ้นตัวนี้เนี่ยปัจจุบันมี PE เพียง11เท่านะครับP 11เท่าครับ11เท่านะครับซึ่งเขาเทียบเท่ากับหุ้นรับเหมาก่อสร้างหุ้นรับเหมาก่อสร้างใน PE อยู่ประมาณ15ขึ้นไปครับเพราะถ้าเกิดเราให้ PE เขา15เท่านะครับครับตัวนี้ราคาพื้นฐานควรจะอยู่อย่างน้อย10บาทครับ10บาทตอนนี้ก็โดยปริมาณเท่าอย่างน้อย10บาทนะครับครับครับเฉพาะปีนี้นะฮะคือสิ้นงบปีปัจจุบันนะครับควรจะอยู่10บาทครับตอนนี้ก็โดยกราฟผมก็ให้แนวต้านเอาแบบแนวต้านสั้นๆไว้ก่อนครับ 6.70 นะครับ 6.70 นะตอนนี้ 6.15 นะครับครับถ้าหลุด6บาทคนเล่นสั้นหนีนะครับหลุด6บาทเป็นจุดหนีสำหรับคนเล่นสั้นครับครับแต่คนที่เล่นไม่สั้นแนะนำว่าซื้อแล้วถือครับหุ้นตัวนี้พื้นฐานดีครับถือยาวได้นะใช่ครับโอเคฝากหนึ่งตัวครับ SQ ครับได้โอเคครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับพี่แดงแนวครับครับผมนั่นก็เป็นคำแนะนำนะครับจากพี่แดงแนวนะครับคุณรณกิจสาลินวงศ์นะครับกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ AC จำกัดมหาชน